แล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้เซสชันที่2ของวันนี้แล้ว TechNet MSDN 2011นะครับเซสชันของผมเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นเซสชันที่ผมตั้งใจภูมิใจเสนอเลยกับเทคโนโลยีใหม่ของ Microsoft วิธีการลดประหยัดเงินนะครับลดเวลาและลดความปวดหัวให้กับทั้งผู้ดูแลระบบหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยีนะครับด้วยเทคโนโลยีที่0บาทเลยวุฟโพลิซีนะครับบน Windows 7กับ Windows Server 2008 R2 นะครับภาพรวมนะครับภาพรวมของเซสชันนี้มีอยู่4ส่วนส่วนแรกเป็นการอธิบายก่อนเบื้องต้นว่ากรุ๊ปโพลิซีของเราเนี่ยกรุ๊ปโพลิซีที่มันแถมมาฟรีเนี่ยมันคืออะไรนะครับส่วนที่2คือตัวการเอากรุ๊ปโพลิซีมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Active Directory นะครับแล้วก็เคสซีนาริโอที่ผมเตรียมมาเพื่อว่าเฮ้ยไอจุดไอเทคกุ๊ปโพลิซีที่มากับ Windows ใหม่ๆกับทั้ง Windows 28 R2 ทั้งบน Windows 7เนี่ยมันประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความปวดหัวหลายๆอย่างได้ยังไงครับแล้วสุดท้ายจะเป็น summary ก็คือ resource ร่วมที่ผมใช้มาจะเป็น referring หรือเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับเอาละครับกุ๊ปโพลิซีคืออะไรครับกุ๊ปโพลิซีเนี่ยผมหาคำที่สั้นที่สุดอธิบายให้ฟังได้เลยว่าตัวกรุ๊ปโพลิซีเนี่ยเป็นกลุ่มของนโยบายการบังคับใช้ครับซึ่งนโยบายการบังคับใช้อันนี้เนี่ยมันสามารถเขียนขึ้นมาแล้วเอาไปบังคับใช้ได้ทั้งองค์กรก็เหมือนเราเขียนประกาศอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วไอ้ตัวประกาศเนี่ยเอาไปแปะไว้หน้าประตูหน้าบ้านหน้านู่นหน้านี่นั่นนะครับมันเอาไปบังคับใช้ได้แล้วมันบังคับใช้อะไรล่ะส่วนใหญ่มันบังคับใช้พวกการ Disable User Interface ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งคือต้องนึกภาพก่อนนะครับพอเราลง Windows เข้าไปในเครื่องเรามันมีหน้าจอมีเมาส์ไอ้สิ่งที่เราเห็นแล้วคลิกได้ครับเขาเรียกว่า Interface ในการเข้าถึงตัว Group Policy สามารถเอาไปบังคับใช้คือเอาไปปรับได้ว่าให้ User เห็นหรือปิดไม่ให้ User เข้าใช้งานนะครับแล้วก็ Enforcement นอกจากจะเป็นการปิด Interface แล้วเนี่ยมันยังมีการห้ามใช้อีกหลายๆส่วนเช่นโปรแกรมบางตัวนะครับเรารู้แล้วล่ะว่าไอ้โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่เราไม่อยากให้พนักงานในองค์กรเราใช้งานเราก็เอาเจ้าโปรแกรมนี้แหละครับมาบังคับด้วย Group Policy ก็คือถ้าเกิดมีโปรแกรมนี้รันขึ้นมาในองค์กรเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ทีนี้ตัว Group Policy ต้องอธิบายอีกนิดนึงคือเราซื้อคอมพิวเตอร์มานะครับเราลง Windows เสร็จพอเราลง Windows เสร็จทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานอยู่หรือตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัว PC ต่างๆที่เราใช้งานอยู่พอลง Windows เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าฟีเจอร์ Group Policy เนี่ยมันแถมมาด้วยฉะนั้น Group Policy ที่เราจะเลือกใช้งานกันนะครับมี2ประเภทถ้าเราใช้งานทั่วๆไปโดยไม่ได้ต่อเน็ตเวิร์กอะไรกับใครนะครับเขาเรียกว่า Local Group Policy ในที่นี้ผมเขียน GPO เนี่ยมันย่อมาจาก Group Policy Object นะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นตัว GPO หรือว่า Group Policy คือตัวเดียวกันเลยละกันทีนี้ไอ้ตัว Local Group Policy เนี่ยมันมีอยู่บนเครื่องทุกเครื่องเลยขึ้นอยู่ว่าเราจะดึงมันมาใช้งานหรือเปล่าหรือเปิดใช้งานมันไหมซึ่งตัว Windows 7เนี่ยเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาอีกเยอะเลยเราสามารถเปิด Local Group Policy ของเครื่องที่เราใช้งานอยู่เนี่ยบังคับใช้จากนั้นเช่นผมสมมุติว่าผมมีเครื่องตั้งอยู่ที่บ้านผมบอกว่าเด็กควรจะเล่นเกมได้ถึงกี่โมงถึงกี่โมงหรือห้ามใช้งานนู่นนี่นั่นถ้าจะบังคับแบบแอดวานซ์ก็สั่งเข้าไปในตัว Group Policy ที่เป็นระดับ Local วันหนึ่งเพื่อนผมมาเที่ยวหาเฮ้ยทำไมเครื่องนายล็อกได้เจ๋งจังอยากเอา Local Group Policy ใช้ด้วยก็ Export ให้เพื่อนไปกลับไป Apply ที่บ้านคำว่า Local Group Policy มันเลยจำเป็นจะต้อง Apply 1ต่อ1ไปเรื่อยๆครับทีนี้เดโมที่ผมเตรียมมาเนี่ยวันนี้มีอยู่ถึง7เดโมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดโมแรกเลยว่าตัว Local Group Policy ที่มากับตัว Windows 7เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วฟีเจอร์มันดีขึ้นยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวกลับไปที่แล็บเราแป๊บนึงนะครับอันดับแรกนะครับในฐานะ
ในฐานะตัวผู้ดูแลระบบวันนี้เราคุยกันเรื่องลดความปวดหัวนะครับลดค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ดูแลระบบครับตัว Group Policy หรือการเอาไปใช้งานตามบ้านเนี่ย Local Group Policy นะครับมันเข้าถึงด้วยคำสั่ง GP Edit นะครับ gpedit.msc ทุกเครื่องมีคอมมานด์นี้อยู่แล้วนะครับพอเปิดคอมมานด์นี้เข้าไปจะเจอตัวเรียกว่าเนี่ยครับ Local Group Policy ตัว Local Group Policy ตัวนี้ Windows 7เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปสมัยก่อนๆมาเยอะเลยที่เด็ดสุดนะครับที่ผมทำงานด้าน Security มาเนี่ยด้าน Security Setting ครับ Security Setting ที่เพิ่มขึ้นมาใน Windows 7นะครับมี Advanced Audit Policy นี่ครับนึกถึงเราก่อนนะครับเราในฐานะผู้ใช้งานตามบ้านเนี่ยบางทีเหตุการณ์อะไรที่เกิดกับเครื่องเราเนี่ยครับเราจะดูจากล็อกเวลาเกิดเหตุการณ์ผู้มันเก็บล็อกเวลาเกิดเหตุการณ์ผู้เก็บล็อกมันมีล็อกบางประเภทของตัว Windows 2003 Windows XP กับ Windows Vista นะครับที่ไม่สามารถบันทึกไว้ได้นะครับผมยกตัวอย่างแรกที่ผมในฐานะที่เคยเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ทำงานด้าน Security ปวดหัวคือเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ดีๆมีใครมาแอดยูเซอร์เข้าไปวะเนี่ยถ้าเป็น Windows สมัยก่อนเนี่ยเอาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาดูเนี่ยจะหาได้ยากเลยนะครับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมี User A แอดเข้ามาในเครื่องเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เราใช้งานหรือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราอ่ะหาไม่ได้นะครับว่ามันแอดมากี่โมงมาจาก User อะไรมาจากใครนะครับถ้าเป็นตัว Group Policy เวอร์ชันใหม่นะครับที่มากับ Windows 7เขามีในส่วนที่เรียกว่า Advanced Policy Audit Configuration เนี่ยครับซึ่งสามารถจะบันทึกสิ่งที่มันลึกได้มากกว่าล็อกทั่วๆไปที่เราเก็บไว้ครับแล้วละเอียดขึ้นอย่างแรกที่ผมชอบใจคือ Account Management นะครับแต่ก่อนถกเถียงกันมากเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เป็นพันๆเครื่องในองค์กรเนี่ยมันอยู่ดีๆมี user โผล่มา user นึงไอ้ใครมันสร้างเป็นแฮกเกอร์เอามาวางไว้หรือเปล่านะครับถ้าเราเปิดAccount Management นะครับเปิด Advanced Auditing นะครับแล้วก็ Account Management นะครับตัวนี้แล้วก็เลือก Config มันนะครับเนี่ยครับให้เก็บล็อกเนี่ยครับมันจะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณอยากจะเก็บล็อกในดีเทลที่เยอะขึ้นคุณเปิดฟีเจอร์นี้แล้วก็อ่านดีเทลมันนิดหน่อยมันก็จะบอกมันจะเก็บก็ต่อเมื่อมีการสร้าง user ลบ user อะไรเกิดขึ้นมานะครับแล้วมันเอาไปใช้งานได้สบายมากด้วยเพราะว่าหลอกที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมสั่งให้เก็บหลอกว่าเวลาเกิด user ขึ้นมาในระบบนะครับให้บันทึกดูซิว่าไอตัว user ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนสร้างนะครับมันก็อยู่ในส่วนของ security นะครับเดี๋ยวรอล็อกมันออกมาแป๊บหนึ่งนะครับเวลา user ถูกสร้างมันก็จะเป็น4-7อะไรสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยครับมันจะบอกไว้เลยว่า user เนี่ยถูกสร้างมาจากใครนะครับใครล็อกอินมาสร้าง user นี้ไว้ฉะนั้นผู้ดูแลระบบสบายไหมครับเวลาคุณเป็นแพลตฟอร์มองค์กรใหญ่ๆคุณอยู่กับทาง security team ที่เขามาออดิตบ่อยๆ user นี้ถูกสร้างโดยใครมันตอบโจทย์ได้ถูกไหมครับถัดไปนะครับออปชันที่ดีของตัวที่พัฒนาขึ้นมานะครับของตัว Windows 7ก็คือ Group Policy สมัยก่อนถ้าเป็น Windows 7ถ้าเป็น Windows XP หรือ Windows รุ่นเก่าๆมันจะสามารถแอพพลายคำว่าแอพพลายคือบังคับใช้ปุ๊บมีผลกับทุกคนใช่ไหมครับตัว Group Policy ของ Windows 7มันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Multiple นะครับสามารถแอพพลายได้หลายคนแล้วล่ะ Multiple Group Policy ครับผมจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้งานไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะต้องอ้อมหน่อยนึงเขาไม่ได้มีคอนโซลไว้ให้เข้าถึงนะครับก็ต้องเข้าถึงด้วย command mmc ก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ไปแอป remove snap in ขึ้นมาครับเลือก snap in ที่ชื่อว่า group policy object นะครับ
พอถึงหน้าจอนี้ออปชันนี้มันซ่อนอยู่ครับพอถึงหน้าจอเลือก Add Group Policy Object แล้วเนี่ยต้องกด Browse ไปครับพอกด Browse ไปมันจะให้เลือกว่าคุณจะสร้าง Group Policy นะครับให้มีผลบังคับใช้กับเครื่อง User คนไหนสบายไหมครับถ้าเป็นสมัย Windows XP เนี่ยเราสร้าง Group Policy เสร็จปุ๊บเราล็อกนู่นล็อกนี่เราโดนด้วยแต่ถ้าเป็น Windows 7เราสามารถสร้าง Group Policy มาเฉพาะให้เด็กๆในบ้านให้คนอื่นที่มาขอใช้งานเครื่องเราได้รับ Policy ที่แตกต่างกันไปนะครับอยู่ในนี้ได้ครับผมลองเข้าไปดูเนี่ยครับพอกดเลือก User นะครับนี้ปุ๊บโอเคหน้าตามันก็จะเหมือน Group Policy Edit ทั่วๆไปครับมันจะรวมนะครับรวมการปรับแต่งมาให้หมดละว่าเราสามารถจะปรับแต่งอะไรได้บ้างซึ่ง Group Policy ส่วนใหญ่มันก็มีการปรับแต่งซึ่งดีเทลค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วเราค่อยๆอ่านดูก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างบางอันเนี่ยครับ Group Policy Prevent Access to the Command Prompt ป้องกันไม่ให้เข้าถึง Command Prompt ครับบางทีเด็กพิมพ์ Command ไลโซนหรือโปรแกรมอะไรที่เป็น Crack Tool ต้องดึง Command ขึ้นมามันก็มีออปชันให้เลือกว่าเปิด Enable ใช้งานหรือ Disable หรือ Not Config คือปล่อยทิ้งไว้มี Help ไว้ให้ด้วยนะครับ Group Policy Version ใหม่ทุกอย่างรวมอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะครับเนี่ยครับเอาละตัว Group Policy นะครับ Group Policy ที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าตัว Group Policy ครับของ Windows 7นะครับมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเก็บไว้อยู่ในตัว Windows System 32อยู่ใน Group Policy User เนี่ยครับอันนี้เขาเรียก Multiple Group Policy for User เลยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาของ Local Group Policy ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชันดีๆกันเพิ่มเติมอีกเดียวครับในตัว Group Policy นะครับมีออปชันที่ช่วยให้เราปรับแต่งการใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างเจ๋งเลยเขาเรียกว่าตัวอันนี้ครับออปชันใหม่ตัว App Locker Application Control Policyสมัยก่อนถ้าเป็น Windows 7มันอยู่ในพวกซอฟต์แวร์ restriction ใช่ไหมครับอันนี้เขาทำการล็อกไอ้ Group Policy ข้อนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอินเทอร์เฟซช่วยให้เราบล็อกไม่ให้โปรแกรมนู่นรันไม่ให้ผ่านนี้รันไม่ให้ Rigidity นู้นทำงานได้นะครับเรียกว่า App Locker วิธีการใช้งานของมันง่ายกว่าซอฟต์แวร์ restriction policy เยอะเลยถ้าเราต้องการจะเปิดการใช้งานนะครับก็เลือกแค่ create new rule ขึ้นมาเลือกได้เลยว่าจะป้องกันอะไรเปิดปิดการใช้งานอะไรนะครับพวกของแอปพลิเคชันผมเลือกว่า deny ละกันผมบอกว่าจะห้ามใช้ละห้ามใช้กับ user คนไหนได้ด้วยนะครับเช่นบางคนล็อกอินมาด้วย user เครื่องเราอาจจะแชร์กันหลายคนเราบอกโปรแกรมนี้โปรแกรมเมพของเราเท่านั้นเราใช้ได้คนเดียวคนอื่นห้ามใช้เราก็มาล็อกที่แอปล็อกเกอร์เนี่ยครับมันเลือก user ได้ผมบอกว่าเฮ้ย user นี้ user นี้ MVP skill เนี่ยห้ามใช้นะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับพิมพ์ password โอ้มันเป็นเดโมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมบอก user เนี่ยถ้าล็อกอินเข้ามาที่เครื่องผมเนี่ย
ห้ามใช้โปรแกรมอะไรนะครับมีเบราว์ให้ด้วยผมเลือกอะไรดีเลือกบอกว่าล็อกเข้ามาแล้วห้ามใช้ Notepad Open ไปนะครับฟีเจอร์หรือหน้าตาในการแอดไม่ยุ่งยากซับซ้อนแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับกด Next ปุ๊บนะครับ Next เทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วกด Clear เห็นไหมครับมันจะสร้าง Policy ขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิด User นี้เข้ามาในเครื่องเราเนี่ยเราไม่ใช้โปรแกรมนี้โอเคไหมครับหน้าตามันดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะวิธีการใช้งานก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมันทำอะไรได้อีกครับมันบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยเครื่องนี้เด็กชอบเอาเกมมาลงเราบล็อกเป็นผ่านได้เลยไหมครับเราบล็อกบอกว่าเฮ้ยผ่านนี้ห้ามมีการ execute อะไรก็ตามนะครับผมบอกว่าถ้าล็อกอินเป็น user นี้ปุ๊บห้ามเข้าถึงผ่านนี้เลยผมเลือกผ่านแรงๆเลยแล้วกันเป็น Windows นะครับแล้วก็ System 32ถ้าเป็นเกมทำไงครับโปรแกรมไฟล์ใช่ไหมครับถ้าเด็กเข้ามาเล่นบอกเฮ้ยกลัว Windows เราจะเสียบอกโปรแกรมไฟล์อย่ามายุ่งอย่าเอาโปรแกรมอะไรมาติดตั้งเพิ่มในนี้เด็กก็เล่นได้แต่เอาอะไรมาลงปุ๊บมัน execute ลงไปไม่ได้ไรท์ลงไปไม่ได้นะครับของผมจำลองสถานการณ์ก่อนแล้วกันว่าเฮ้ย System 32อย่ามายุ่งนะครับ System 32อยู่ในWindows System 32เนี่ยครับเอาละผมบอกว่าผ่านเนี่ยห้ามเข้าไอ้ user เนี่ยมาแล้วห้ามเข้าแทบแย่เลยใช่ไหมครับเข้า System 32ไม่ได้รันคอมมานด์อะไรไม่ได้เลยเหมือนก็ได้นั่งแต่จ้องแต่หน้าจอเมาส์อย่างเดียวใช่ครับพอแอปพลายเสร็จแล้วนะครับไอ้เจ้า user คนนี้นะครับก็โน้ตแพดอยู่ไหนเนี่ยโน้ตแพดอ่ะเดี๋ยวนะครับผมอัปเดต policy แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นครับทุกเครื่องต้องมั่นใจก่อนนะครับเราจะใช้แอปล็อกเกอร์นะครับแอปล็อกเกอร์มีข้อเสียอยู่ใน local policy คือต้อง start service นี้ด้วยครับต้อง start service application identity ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เห็นช่องโหว่ของตัวนี้ทั้งคู่เลยเอาละผมบอก start เลยแล้วกันปึ๊บดูสิตัวซอฟต์แวร์ที่เราบล็อกครับหรือผ่านที่เราห้ามเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้ครับ This program block from group policy อันนี้ข้อดีในการใช้แบบ standalone ถูกไหมครับในความจำเป็นจริงๆถ้าเราต้องใช้ local group policy แล้วก็เขียนขึ้นมาให้ครบแล้วเราก็ export มาไปใส่เครื่องอื่นได้นี่ช่องโหว่มันคืออะไรครับช่องโหว่ของ local group policy คือนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้สาธิตให้ดูนะครับช่องโหว่ของ local group policy มันสามารถออฟไลน์แครกได้ด้วยซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีแผ่นที่เป็นคล้ายๆกับแผ่น emergency disk หรือแผ่นพวก Windows PE ใช่ไหมครับแผ่นพวกนี้สามารถช่วยให้ bypass local group policy ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน bypass กันด้วยวิธียังไงฉะนั้น local group policy ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ดีใช่ไหมครับมีออปชันมีฟีเจอร์ในการปรับแต่งที่ดีขึ้นเป็น multiple user ด้วยนะครับแต่ว่ามีจุดอ่อนในการถ้าเกิดคุณจะไปใช้ในระดับ enterprise จริงๆเนี่ยต้องระวังตรงนี้นิดนึงอันนี้ผมบูตด้วยแผ่นที่เรียกว่า Windows PE หรือพวก Emergency Disk Recovery ครับหลังจากบูตเข้ามามัน
หลังจากบูตเข้ามามันก็เป็นแผ่นที่เหมือนกับมี Windows แถมมาด้วยนะครับWindows PE Microsoft ก็แจกฟรีด้วยนะครับสามารถเอาไปสร้างปุ๊บเอาไว้ recovery เครื่องตัวเองหรืออะไรก็ something ก็แล้วแต่อันนี้แผ่นนี้ผมสร้างมาจากตัว MDoc นะครับ Microsoft Desktop Optimization Pack มันก็ยังมีแผ่น recovery tool ซึ่งไอ้เจ้าแผ่นเนี้ยพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการ crack หรือ recovery ระบบเราเต็มเลยหนึ่งในเครื่องมือนั้นที่เราใช้กันก็คือตัวนี้นะครับเข้าไปตัว Registry Editor เนี่ยครับนี่คือ Registry ของเครื่องที่เราแก้ Policy ไปตะกี้นี่เองผมตะกี้ผมชี้ให้ดูว่าตัว App Locker มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัว Service Start ใช่ไหมครับแล้วมันมีอีก Service หนึ่งที่ชื่อว่า Group Policy Clientนะครับถ้าเราสามารถ disable 2 service นี้ได้มันก็จะทำไงครับปลดล็อกทุกอย่างหมดเลยนะครับ bypass ทุกอย่างมันปลดล็อกยังไงครับดูตรงนี้นะครับเอาล่ะวิธีการเข้าถึง registry มีอยู่2แบบถ้าเกิดคุณใช้ Windows PE เนี่ยคุณจะต้องเข้ามาแล้วเข้ามาจาก Windows PE แล้วมันยังไม่ใช่ registry ของเครื่องนะครับมันเป็น registry ของแผ่น CD-ROM คุณก็ต้องไปที่ไฟล์แล้วเลือกโหลด Hive ตรงนี้โหลด Hive พอเลือกโหลด Hive ผมจำลองการโหลด Hive ก่อนนะครับคุณต้องไปโหลด Registry ของเครื่องนั้นซึ่งจะอยู่ใน Windows นะครับอยู่ใน Windows อยู่ใน System 32 อยู่ใน Config แล้วก็ไฟล์นี้ครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ Registry ของเครื่องเลยถ้าเกิดคุณมีแผ่นอะไรก็ได้ที่เป็น Recovery Tool เข้าถึงตัวนี้ได้คุณสามารถสั่งอะไรมันต่อได้นะครับแล้วยังไงต่อครับผมเข้าไปที่ Registry ของเครื่องนั้นเลือกที่ Local Machine System Current Control Set นะครับมันจะมีคำว่า Service อยู่ครับนี่ไงเราสามารถ Stop Service ได้แล้ว Service ที่ผมจะ Stop 2 อันคืออะไรครับservice อะไรนะ App Locker มันต้อง A อะไรสักอย่างนี่แหละ Application Identity นะครับอยู่ไหนวะ Application Identity SVC ครับมาดู Registry กันโฟกัสตรงคำว่า Start เนี่ยครับถ้าเกิดคุณอยากจะ Bypass อะไรนะครับใน Registry Base Service เราสามารถสั่งปิดได้2คือสั่งให้มันสตาร์ท4คือสั่งให้มันดิสเซเบิล2เนี่ยคือสตาร์ทแบบออโตเมติกถ้า4เป็นดิสเซเบิลนะครับแล้วก็3เป็นแมนนวลนะครับแล้ว5เป็นดีเลย์รีสตาร์ทดีเลย์สตาร์ทนะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมจะปิดมันผมสั่งให้เป็น4ใช่ไหมครับโอเคอีกเซอร์วิสนึงครับผมปิดไปเลย Group Policy ClientGPSVC นะครับผมสั่งเป็น4ปิดทั้งคู่พอสั่งเสร็จแล้วไม่มีอะไรครับก็รีบูตเครื่องได้เลยฉะนั้น Group Policyมีบางส่วนที่ต้องระวังถ้าเกิดคุณเอายังใช้ระบบ local policy deploy ในลักษณะ enterprise หรือลักษณะที่ต้องการ security ค่อนข้างสูงนะครับในช็อตที่เดโมนี้มันมีประโยชน์ทั้งคนที่ต้องไป troubleshoot ระบบนะครับหรือคนที่ต้องไปป้องกันระบบนะครับเป็น awareness ไว้เอาละหลังจาก bypass ไปแล้วมันก็จะต้องรันได้นะครับเนี่ยครับเราสามารถ bypass มันได้ละกลับไปดูที่ service นะครับกลับไปดูที่ service application identity นะครับเป็น disable ไปหมดละโอเคไหมครับแล้วก็เป็น stop ด้วย
เอาละจบเรื่องแรกในส่วนที่ผมจะเดโมในส่วนของข้อดีที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่ต้องเอาแวร์สำหรับการใช้ตัว local policyส่วนถัดไปครับมาถึงเรื่องปวดหัวในองค์กรเราบ้างละเรารู้จักกรุ๊ปโพลิซีละรู้จักโลเคอลกรุ๊ปโพลิซีละเดี๋ยวเราจะมีช็อตถัดไปที่มันแอดวานซ์มากขึ้นคือเราจะใช้ตัวนี้ตัวกรุ๊ปโพลิซีไปกับตัวเครื่องมือฟรีอีกอันนึงก็คือ Active Directory Service เดี๋ยวลองดูสไลด์ตัวนี้คร่าวๆดูครับแล้วลองตั้งคำถามในการใช้งานชีวิตประจำวันเราไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคนดูแลระบบผมตั้งคำถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคดีความแล้วเขาถือหมายศาลมาบอกว่าในองค์กรคุณเนี่ยมีการละเมิดอะไรบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ IP จากองค์กรคุณสามารถระบุตัวตนได้ไหมว่าระบุตัวตนได้หรือเปล่านะครับว่าการกระทำเนี่ยเกิดจากใครนะครับคือถ้าระบุไม่ได้ทุกวันนี้เราเก็บหลอกใช่ไหมครับเก็บหลอกว่าเอ้ยมาจากเครื่องนี้แต่เครื่องนี้ดันเป็น user A password 11111รู้ทั้งองค์กรด้วยหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็ระบุไม่ได้ว่ามันเป็นใครอีกทีนี้ทำไงครับพอระบุไม่ได้ว่ามันเป็นใครนี่ครับระบุไม่ได้ปุ๊บคนที่รับผิดคือใครครับคือเขาบอกว่าให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดในที่นี้มีใครเป็นเจ้าของผู้ประกอบการไหมครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าระบุไม่ได้เหมารวมนะฉะนั้นแพ็กที่สุดเขาคืออะไรครับต้องออกกฎระเบียบบังคับใช้ให้แสดงว่าเราผู้บริหารมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมหรือใช้กรุ๊ปโพลิซีไปบังคับใช้บางส่วนที่เป็นจุดอันตรายนะครับทีนี้ถัดจากตัวกรุ๊ปโพลิซีกรุ๊ปโพลิซีประเภทที่2ของโลเคอลกรุ๊ปโพลิซีคือตัวโดเมนเบสโดเมนเบสคือเรามีเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งมีแอคทีฟไดเรกทอรเราเขียนกรุ๊ปโพลิซีขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอากรุ๊ปโพลิซีนี้แจกจ่ายผ่านทางเน็ตเวิร์กไปไม่ว่าเราจะมีเครื่องแค่กี่เครื่องเราก็สามารถบังคับใช้ได้จากเซ็นทรัลไลซ์และข้อดีของแอคทีฟไดเรกทอรีคืออะไรครับออเทนติเคชันระบุตัวตนเก็บล็อกครบถ้วนครับซึ่งต้องเอาไปประยุกต์ใช้กับการบังคับใช้ว่าในองค์กรเราต้องมั่นใจว่า1คนเนี่ยใช้1 user 1 password และไม่บอกใครเท่านั้นตะกี้ไอ้เจ้ากฎหมายตะกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามี user 1 user ใช้กันหลายคนระบุตัวตนไม่ได้ยาวครับยาวกับหลายๆคนเลยทีเดียวฉะนั้นตัว active directory implement ร่วมกับ group policyลดความปวดหัวในองค์กรกับในแง่กฎหมายได้หลายอย่างเลยเรามาดูต่อดีกว่าครับว่าถ้าเป็นโดเมนเบสเนี่ยเราไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับกลับไปหน้าตะกี้นะครับเดี๋ยวแล็บของผมเนี่ยเดโมที่2เนี่ยเป็นเรื่องโดเมนเบสละโดเมนเบสเรามีเครื่อง1เครื่องนะครับผมมี Active Directory ขึ้นมา Start Active Directory Service มี Group Policy ขึ้นมานะครับมีไคลเอนต์เข้ามาคอนเน็กต์ทุกอย่างยังเป็น0บาทเท่าเดิมจ่ายแต่ค่าไลเซนส์ของ Microsoft ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ additional software อะไรขึ้นมาเลยครับเอาล่ะไปดู domain based policy กันครับว่าเขาใช้อะไรกันบ้างที่เป็น quick win นะครับหลักๆแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับพอเราเอามันมาใช้งานแล้วเนี่ยฟีเจอร์ที่ผมบอกว่าให้มันคอมพลายตามกฎหมายหรือว่าไอ้ข้อบังคับตะกี้ที่เราจะพอหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับมีอยู่แล้วแล้วก็แนะนำว่าเป็นเบสแพ็กทีสเลยด้วยซ้ำสังเกตอะไรอย่างนึงไหมครับเจ้าเครื่องแคลนของผมเครื่องแคลนของผมนะครับที่ต่อเข้ามาใน Active Directory Domain นะครับเวลา User กด Control Internet Delete ปุ๊บมันจะมีประกาศมาเลยบอกว่า This is Demo Corporation คือบริษัทของเรานะครับ
เรามีข้อกําหนดในการใช้งานอย่างนี้แล้วเราไม่เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้งานต่อและรับผิดชอบทางข้อกฎหมายให้กดโอเคปุ๊บเหลือยี่ปุ่มเดียวนะครับถ้าใช้หมายความว่าไอ้ user คนนั้นรับผิดไปแล้วถูกไหมครับฉะนั้นไอ้นี่ช่วยได้นะครับและเป็น best practice ในทาง security ที่ควรจะทำเลยด้วยซ้ำแล้วมันทำยังไงมันทำตรงนี้ครับฟีเจอร์นี้มีมาตั้งแต่ Windows Server 2000 2003อะไรก็มี2008ก็มีแต่ผมชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันเรามี Windows Server อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเลยเราแค่ Start Service ขึ้นมาเอามาคอนโทรลไคลเอนต์ในองค์กรเรานะครับมันก็คอมไพล์หลายๆอย่างลดความปวดหัวให้ได้เยอะนะครับเอาล่ะมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรง Group Policy Management เนี่ยครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอปรับหน้าจอนิดนึงนะครับตัว Group Policy Management นะครับผมพาไปดูก่อนว่าหลักๆแล้วเขาเซต2อย่างนี้ก่อนเป็น Base Practice เลยว่าเฮ้ยในการช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายลดความปวดหัวเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับใน Group Policy ที่ Edit ได้ก็คือส่วนที่เรียกว่า Password Password ใน Account Policy นะครับpassword policy เราควรจะกำหนดเป็นยังไงบ้างนี่ครับถ้าเราบังคับใช้ปุ๊บคนที่มาจอยโดเมนก็ได้รับความปลอดภัยในระดับหนึ่งว่าทุกคนต้องมี user password และบังคับให้มันหมดอายุด้วยเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะครับในการสร้าง user ขึ้นมาในองค์กรเราสร้าง user ขึ้นมาได้เรื่อยๆ1ต่อ1ไปเรื่อยๆจากนั้นอีกจุดนึงครับก็คือตัวที่เรียกว่า local policy security option เนี่ยครับคุณอยากจะแปะประกาศอะไรให้ user เห็นก่อนจะล็อกอินเหมือนเงื่อนไขซอฟต์แวร์เวลาคุณเอาซอฟต์แวร์มาลงอ่ะมันบอกว่าถ้าเกิดคุณกด agree ถึงจะกด next ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณยอมรับข้อกฎหมายนั้นๆคุณก็กด OK ไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเขียนข้อความอะไรประกาศให้ user เนี่ยครับคุณก็ใส่ไว้เต็มที่ในนี้เลยแล้วเครื่องแค่แค่คอนเน็กเข้ามามันก็จะเห็นแบนเนอร์นี้ตลอดเวลาแล้วต้องกดโอเคก่อนเข้าใช้งานด้วยครับกรุ๊ปโพลิซีมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับใน Windows Server 2008อย่างหนึ่งที่เห็นเลยคือนี่ครับเห็นอยู่อันแรกเลย Starter GPO ครับคุณสามารถใช้ Group Policy ที่เป็น Starter Kit ต่างๆเหล่านี้เอาไป Apply ถ้าเกิดไม่รู้จะ Apply Template อะไรไม่รู้จะต้องบังคับใช้อะไรบ้างเอาตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนก็ได้แล้วก็ Add-on ลงไปมันมีแถมมาให้แล้วด้วยนะครับแล้ว Group Policy ที่เปลี่ยนไปเขาใช้เทมเพลตที่เรียกว่าจากเดิมเนี่ยเป็น ADM นะครับนามสกุล extension ของมันเพิ่มขึ้นเป็น ADM มี X ต่อท้ายด้วยคำว่า X ต่อท้ายเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับคนที่เคยใช้งาน Group Policy อยู่แล้วจะเข้าใจว่า Group Policy สมัยก่อนที่เรียกว่า ADM เนี่ยพอเปิดหน้าตา Group Policy มาวิธี setting อยู่อีกที่หนึ่งความหมายอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ ADM Xมี X เพิ่มขึ้นเนี่ยครับเป็นคล้ายๆกับ XML เนี่ยมันสามารถใส่คอมเมนต์ไว้ได้ด้วยแล้วทุกอย่างรวมอยู่ในหน้าจอเดียวกันและที่สำคัญครับคือถ้าเป็นนามสกุล ADM สมัยก่อนเนี่ยคุณทำ Group Policy ขึ้นมาเยอะๆเนี่ย Group Policy มันอาจจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกจาก Configuration อยู่รวมกันกับตัว Detail นะครับตัว ADMX แยกกันครับแยก configuration กับ content ออกไปฉะนั้นถ้าเกิด group policy แบบเก่าคุณมีขนาดเกือบ 4-5 เมกถ้าเกิดคุณใช้แบบ ADMX ที่เป็น Windows 2008 R2 เนี่ยมันจะเหลือแค่4กิโลไบต์แค่นั้นเองฉะนั้นการ replication ดีขึ้นถูกไหมครับ
ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันโลคอลสตอร์เก็บโลคอลคอนเทนต์อยู่ครับผมพาไปดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับ C:\window\policy-definition ฉะนั้น group policy มันเก็บแค่ configuration อยู่ใน system volume sysvol ถูกไหมแต่ในส่วนของ content มันมาเก็บไว้ตัวใน folder นี้ให้ฉะนั้นในตัว configuration ที่จะ replicate ไปเยอะๆเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมันเก็บ content เก็บ detail ไว้อีกที่นึงต่างหากตรงกลางเฉพาะตัว domain controller ที่ต้องใช้เอาละทีนี้เราถึงตรงนี้มีเวลาอีก17นาทีนะครับเนี่ยเราต้องไปอย่างบ้าคลั่งแล้วครับ Group Policy Setting ครับตะกี้ที่เราพาไปรีวิวดูมันมีตัว Group Policy ในเวอร์ชันเดิมครับถ้า Windows รุ่นเก่าๆเขาเรียก Group Policy Setting แต่ถ้า Group Policy ของ Windows 2008อาทูขึ้นมาเนี่ยมันมี group policy เพิ่มขึ้นเขาเรียก group policy preferences นะครับ group policy preferences เนี่ยมันช่วยงานออโตเมตของผู้ดูแลระบบสมัยก่อนที่เวลาจะ deploy group policy อะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนน่ะต้องเขียนสคริปต์เขียนแบบเขียน command เขียนนู่นนี่นั่นไป advance เจ้านี่จับ interface มาให้หมดเป็นฟีเจอร์ซึ่งดีมากๆเลยนะครับปี2006คือต้องบอกก่อนนะครับฟีเจอร์เนี้ยมันเจ๋งเทพอยู่แล้วแต่ว่ามันมาจากโปรแกรมที่ชื่อว่า Policy Maker ของบริษัท Desktop Standard แล้ว Microsoft ไป acquire มาไป take over กิจการมาเลยบอกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะจัดมาแล้วมาทำให้มันดีขึ้นและแถมรวมมากับ Windows เลยไม่ต้องซื้อต่อไปมันก็เลยกลายเป็นตัว Group Policy Preferences เนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวเราไปจะพาไปรีวิวดูเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวดูนะครับว่าตัวไอ้ Group Policy Preference เนี่ยมันช่วยลดความยุ่งยากของผู้ดูแลระบบยังไงคือ no more script ละเราไม่ยังเป็นต้องรู้ว่าแบตนี่เขียนยังไงต้อง deploy นู่นต้องเอา advance script ไปประยุกต์ใช้ยังไงครับรวมมาอยู่ในนี้หมดและ Group Policy Preference เดี๋ยวกลับไปนี้ครับฉะนั้นยุคที่2ของเรานะครับมันจะมีอยู่คำว่า group policy อยู่2ประเภท local กับ domain แล้วใน group policy ก็มี2การประยุกต์ใช้อีกเขาเรียก group policy setting กับ group policy preferences นะครับซึ่งมันแตกต่างกันยังไงครับผมยกตัวอย่าง group policy เนี่ยนี่ครับ group policy แปลว่าบังคับเสร็จแล้ว user พอบังคับว่าห้าม user ก็ต้องห้ามแต่ถ้าเป็น preferences user สามารถยกเลิกได้เราไม่ได้ enforcement เราแค่ enhance มันถูกไหมครับแล้วมีอะไรกันมีที่มันเห็นชัดๆนี่ครับสมัยก่อนเราเขียน group policy คนที่เป็น admin แบบ advanced หน่อยจะมีต้องเขียน query base ถ้าเป็น preferences มีหน้าตาให้เขาเรียก targetingคุณไม่ต้องรู้จักคอมมานด์อะไรอีกต่อไปแล้วครับคุณแค่เลือกว่าเอาไม่เอาเช่นทำกรุ๊ปโพลิซีขึ้นมาแล้วให้มีผลกับเครื่องที่อยู่ใน IP เท่านี้ IP. นี้เท่านั้นเนี่ยมันมีหน้าตาอินเทอร์เฟซให้คุณกรอกเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา WMI อีกต่อไปนะครับนี่หน้าตามันเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเหลือแล็บที่ผมจะเดโมให้ประมาณ 4-5 อันก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับหน้าตาต่างๆที่เราใช้ manage อยู่ประจำวันนะครับแล้วมันข้อจำกัดเดิมของ Windows ทำไม่ได้ Windows 7เอ้ย Windows XP Windows 2003ทำไม่ได้มันรวมมาให้หมดแล้วครับไม่ว่าคุณจะปรับแต่ง Internet Explorer ให้ง่ายขึ้น customize หลากหลายเวอร์ชันนะครับการปรับแต่งนี่ครับการดูแลไอเทม level targeting สามารถบังคับได้เลยว่าจะใหpolicy นี้มีผลถึงใครตั้งได้เลยว่า CPU อะไร IP เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่ OS อะไรนะครับ user เป็นใครนี่ครับ
มี and or logic รอให้เพียบเลยแล้วก็บังคับใช้ได้กับดีเทลละเอียดยิบที่มีอยู่ใน Microsoft Platform ครับ User สามารถยกเลิกได้ด้วยเห็นไหมครับสั่ง deploy ครั้งเดียวก็ได้ถ้าเป็น Group Policy สมัยก่อนคือสั่ง deploy แล้วเราไม่รู้มันได้ผลหรือยังถ้าอยากให้ deploy ครั้งเดียวต้องเอาออกแต่อันนี้มันมี option ว่าเฮ้ย deploy แค่ครั้งเดียวพอนะสบายขึ้นครับแล้วการเข้าถึงการเข้าถึงการใช้งานนะครับถ้าเป็นคนดูแลระบบจะใช้งานเนี่ยสามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานได้ผ่าน Group Policy Management Console นะครับถ้าเป็นจะเอา client มาสั่งงาน Group Policy ก็ดาวน์โหลดตัว Remote Server Administrator Tool ขึ้นมานะครับก็มีซัพพอร์ตทั้งตัว Windows 7 Windows Vista และที่สำคัญครับเจ๋งมากๆเลยGroup Policy Preferences Support Windows XP ด้วยSupport Windows XP ด้วยครับคุณแค่โหลด Client Side Extension ไปลงนะคุณจะใช้ฟีเจอร์ได้ทุกอย่างเหมือนกับ Windows Vista เฮ้ยหรือเหมือนกับ Windows 7เลยถ้าเป็น Windows XP Windows Server 2003 Vista ให้โหลด CSE ไปลงครับแต่ถ้าเป็น Windows Service Pack 1ก็แค่อัปเดต Windows หรือถ้ามันหรือถ้า Windows 7มันแถมมาด้วยเลยเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอครับGroup Policy ที่มากับ Windows 2008มาพร้อมกับ PowerShell ด้วยตัว PowerShell 2.0 มี command ที่อินทิเกรตรวมกับ Active Directory ซึ่งหลายๆ command เนี่ยถ้าใช้เป็นประจำเราจะใช้สังเกตได้ว่ามีหลายๆ command เนี่ยช่วยให้เราเอา command พวกนี้ไปตั้ง schedule task ได้ครับแล้วคนที่เป็น admin base ที่ถนัด command base ใช้งานได้ง่ายเพราะว่า command มันเป็นลักษณะที่เป็นประโยคภาษาพูดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดโมกันซีนาริโอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดโมให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับอีก 4-5 แล็บที่มีซึ่งนึกภาพด้วยกันก่อนว่าผมจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เครื่องนึงนะครับที่เป็น Windows Server 2008 R2 ละมีคลายเอนต์เป็น Windows XP แล้วก็มีคลายเอนต์ที่เป็น Windows XP ด้วยครับเอาละครับเสียดายแยกจอไม่ได้Group Policy Preference นะครับเดโมแรกลดสคริปต์นะครับตัว Group Policy Preference นะครับออปชันที่มันทดแทนแบตสคริปต์เดี๋ยวนี้แอดมินไม่ยังเป็นต้องเข้าใจในหรือเขียนแบตคอมมานด์หรือสคริปต์ VBS อะไรมากมายแล้วนะครับมันมากับตัว Preferences เนี่ยครับอะไรต่างๆที่สมัยก่อนคุณเขียนแบตไฟล์อ่ะมันรวมมาให้ละผมเช่นคุณจะแมปไดรฟ์ให้ยูเซอร์เนี่ยคุณจะแมปไดรฟ์ให้ยูเซอร์เนี่ยคุณแค่เลือกพาธให้เขาแค่นั้นเองเนี่ยบอกว่ายูเซอร์คนเนี้ยเวลาล็อกออนแล้วต้องมีนะครับต้องมีไดรฟ์ Z เห็นครับสบายไหมครับโผล่ขึ้นมาเสมอไม่จำเป็นต้องเขียนคอมมานด์อีกต่อไปแล้วสิ่งที่ผมบอกว่า targeting คืออะไรผมบอกว่าเฮ้ย user ต้องมีไดรฟ์ Z และมาติ๊กตรง item level targeting นะครับผมบอกต้องมีไดรฟ์ Z เฉพาะนี่เป็นการ query ละสมัยก่อนต้องเขียน WMI เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละผมบอกว่าเครื่องที่เป็น IP address อะไรเห็นไหมครับจะต้องมีไดรฟ์ Z หรือเครื่องที่เป็น OS นะ OS อยู่ไหนวะเนี่ยครับ OS อะไร RAM เท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ถึงจะมีไดรฟ์ Z โผล่ขึ้นมาสบายไหมครับลดเวลาในการทำงานของผู้ดูแลระบบไปเยอะเลยอ่ะผมบอกว่าเอาแค่ไดรฟ์ Z ก่อนปึ๊บแอปพลายไปกลับไปดูที่ฝั่งแคลนดูครับว่ามันอุ้ยอ
คือ group policy มัน apply base command เนี่ยครับมันก็มาละแต่ก่อนถ้าจะแต่ก่อนไอ้เจ้า drive เนี่ยถ้าเกิดจะปิดแชร์ผ่านต้องเขียน command vbs ไปปิดด้วยนะเดี๋ยวนี้ตัวไอ้นี่ก็มีมาให้หมดละว่าคุณจะตั้งชื่ออะไรมันว่าอะไรนี่ครับผมตั้งชื่อมันงานดีพลอยเป็นเรื่องง่ายขึ้นไหมครับแทบจะไม่ต้องรู้จักอะไรเลยมีออปชันที่คุณแอดมินใช้ประจำอยู่รวมหมดแล้วคุณจะดีพลอยแอปพลิเคชันคุณจะดีพลอยเอนเวอร์เมนต์ดีพลอยผ่านใหม่ดีสำคัญสุดเลยครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะเอาไฟล์ไปวางเครื่องปลายทางอะเขียนสคริปต์อ้วกเลยไหมครับเขียนสคริปต์ว่าเอาไฟล์เนี่ยดูดไปใส่ตรงนู้นไว้ใส่ตรงนี้ไว้นี่มีให้เลยครับคุณจะเอาไฟล์อะไรไปวางปลายทางอะเนี่ยคุณเลือก new เลย new file นะครับแต่ Microsoft ยังทำบั๊กเหมือนเดิมคือ Microsoft จะหลอกให้คุณกดว่าไฟล์ไหนจริงๆแล้วคุณต้องใส่เป็นผ่านต้องใส่เป็น UNC ผ่านเนี่ยผมบอกว่าผมจะ copy ไฟล์เนี้ยจากผ่านเนี้ยชื่อไฟล์ว่าสุทธิพันธ์ .tech ไปไว้ปลายทางที่ไหนนะครับผมบอกว่าเฮ้ยผมบอกว่าทุกคนจะต้องได้รับไฟล์นี้อยู่บนเดสก์ท็อปเลยสบายไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเขียนแบตกันโอ้โหแทบจะเสียชีวิตเดี๋ยวนี้ก็สบายเลยครับเขียนบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องได้รับไฟล์นี้นะครับไปไว้ที่หน้าจอเลยเปอร์เซ็นต์ username แล้วก็ desktop แล้วก็ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวผมขอเช็คผ่านแป๊บนึงนะครับว่ามันใช่ผ่านหรือเปล่าปึ๊บ username desktop นะครับมองเรียบร้อยผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณล็อกอินคุณต้องได้ไฟล์นี้อยู่แปะบนหน้าจอเลยก็ไอ้เจ้าแอดมินคนนี้ก็ล็อกออฟล็อกอินใหม่ดูนะครับนอกจากเอาไฟล์ไปวางแล้วนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ปลายทางก็ได้ผมบอกทุกเครื่องต้องมีโฟลเดอร์นี้ทุกเครื่องของผมต้องมีโฟลเดอร์ MVP ปั๊บเข้าไป C:MVP apply ปึ๊บเครื่องมาแล้วเห็นไหมครับเทคไฟล์ก็ไปกองแล้วคุณอยากจะส่งไฟล์อะไรให้ชาวบ้านชาวเมืองเขากดไปดิเวลาคุณดีพลอยลงโปรดักชันสบายไหมบอกแอนตี้ไวรัสอัปเดตไฟล์นี้นะครับอยู่ผ่านนี้นะคุณก็ส่งไปมีเน็ตเวิร์กเป็นจิกะบิตที่ดีหน่อยออกแบบโครงสร้างไฟล์ในการแชร์ให้ดีหน่อยก็เรียบร้อยละส่งไฟล์ไปถึงปลายทางได้นะครับเดี๋ยวขออัปเดตเนี่ยมาละโฟลเดอร์คุณจะสร้างโฟลเดอร์อะไรไว้เอาไฟล์ไปหยอดจะดีพลอยนู่นนี่นั่น no more scripting เห็นไหมครับ Microsoft เน้นมาให้เลยว่าไอตัว preferences no more scripting นอกจากคุณจะ advance กว่านั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปไล่ซื้อกิจการใครมาอีกต่อนะครับโอเคต่อจากนี้ไปครับมีตัวไหนอีกมีอีกอันนึงที่เจ๋งๆคือตัวpreferences เดี๋ยวผมขอหากันนะครับในส่วนของที่เป็น local user นะครับแต่ก่อนเวลาเรามี user ที่อยู่บนแคลนเป็นพันนะเราจะเปลี่ยน password ต้องเขียนแบบแอบไปหยอดแล้วก็ execute นะครับไอ้นี่ก็มีเหมือนกันคุณจะอัปเดต password จะทำอะไรกับมันนะครับก็ทำอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ตรงไหนล่ะ
รือหน้าตาผมเห็นนะครับขอหาก่อนนะครับมีอะไรให้เล่นอีกนี่มันเครื่องไหนเนี่ย ผมชักจะเบลอแล้วนะครับfile folder utility มันเรียกว่า local user ครับแต่ผมยังหาไม่เจอแต่มันมีอยู่จริงครับเราต้องมีความเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเดี๋ยวขอปิดกันนะครับทีนี้มันเลเวลไหนแล้วเอาใหม่ครับกลับมาตั้งหลักใหม่เปิดผิดไปครับคอนโทรลพาเนลจริงด้วยครับเอาใหม่มันอยู่ในส่วนของ local user เนี่ยครับคุณจะสร้าง user จะอัปเดต password ฮะจะรีโมทไป disable มันก็จัดการได้แล้วที่สำคัญ option ที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยทดแทนสคริปต์สมัยเราได้ทั้งนั้นมีอยู่2งานเจ๋งมาก power option กับตัวพรินเตอร์แล้วก็ Security Task สมัยก่อน deploy งานที่ต้องห้าม standby หรือต้องสั่ง power option นะ Windows XP ไม่มี Windows 2003ก็ไม่มีต้องหา tool อะไรมา run exe เสร็จเอาแบตไป run เอา run script ต่อนู่นนี่นั่นนะครับ power option ในนี้มีให้อยู่แล้วคุณจะมีธีมให้ด้วยว่า power plan ของคุณเป็น Windows อะไร client ไปทางอะไรคุณก็เลือกได้ว่าต้องรันนู่นนี่นั่นปิดหน้าจอกี่โมง turn off display นะครับเห็นไหมครับออปชันตัวนี้สุดยอดมากมีมาครบไม่ต้องไปไล่หา exe อะไรมา add on กับสคริปต์อีกต่อไปทีนี้ต่อไปครับอุ๊ยเหลือเวลาอีกนิดเดียวมาดู PowerShell กันดีกว่า PowerShell นะครับ PowerShell มากับตัว Windows 2008 R2 เป็นเวอร์ชัน 2.0 ละไอเจ้าตัว 2.0 เนี่ยมันก็สามารถใช้งานร่วมกับ Active Directory หรือ Group Policy ได้มันเรียกใช้งานได้จาก2จุดครับจุดแรกถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรก็เปิดตรงนี้ได้เลย PowerShell แต่ถ้าเกิดคุณจะใช้รวมกับ Active Directory นะครับโดยไม่ต้องใช้ Command เพิ่มมันก็อยู่ตรง Admin Tool แล้วก็อยู่ในตรงเนี่ยครับPowerShell module อยู่ไหนวะเนี่ยครับ Active Directory module for PowerShell แต่ถ้าเกิดใครใช้ PowerShell ปกตินะครับก็ต้องใช้ command เพิ่มคือ import module นะครับแล้วก็ group policy กดแท็บไม่ไปแป๊บนึงนะครับตัวโมดูลนี้ไม่กรุ๊ป GROUP คิดอะไรไม่ออกเฮลครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับคือมันมีทางเข้า2ทางถ้าเกิดจะใช้ PowerShell กับ Active Directory ทางแรกคือใช้ PowerShell ธรรมดาและ import module เข้าไปแต่ทำไมผม import ไม่เข้าผมสะกดผิดใช่ไหมสะกดผิดหรือเปล่าช่างมันดีกว่าครับเรามาดูตัวโมดูลที่เพิ่มขึ้นของตัว Group Policy ถ้าเกิดคุณเลือกในเมนู Active Directory ครับมัน import โมดูลมาให้แล้วเป็นเครื่องมือที่มากับ Admin Tool มันจะใช้ตัวผมขอดูก่อนนะครับ
อ่ะเนี่ยเจ๋งๆของมันเลยที่ผมเห็นผมพากลับไปดูสไลด์ก่อนดีกว่าเจ๋งๆของมันเลยที่ผมเห็นเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออก get help group policy เนี่ยครับก็มีคอมมานด์ใช้ประจำอยู่ให้นะครับจริงๆคอมมานด์ผมก็ว่าผมพิมพ์ไม่น่าผิดนะ group policy เดี๋ยวผมขอกลับไปเล่นดูอีกทีนึงทีนี้เนี่ยคอมมานด์ที่ผมใช้ประจำเลยที่มันน่าสนใจและน่ารักคือตัวแบ็กอัพอะครับแต่ก่อน Group Policy เนี่ยเวลาแบ็กอัพผมจะสร้างผาดไว้คือคิดอะไรไม่ออกแบ็กอัพไว้ก่อนสร้างผาด GPO ไว้ผมก็ใช้ Power Shell เนี่ยครับแบ็กอัพโอ้แบ็กอัพกรุ๊ปโพลิซีนะครับผมแบ็กอัพหมดเลยเลือกผ่านแล้วก็บอกมันว่าให้แบ็กอัพกรุ๊ปโพลิซีไปไว้ผ่านเนี้ยผมมานั่งงมๆในพาร์ทเชลของกรุ๊ปโพลิซีดูอะไรที่มันใช้ได้เจ๋งสุดก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับเพราะว่ามันสามารถเอาคอมมานด์สั้นๆไปตั้งไว้ในสคริปต์ทาร์กได้ไงว่ากรุ๊ปโพลิซีนี้สั่งให้มันแบ็กอัพไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แบ็กอัพเสร็จแล้วมันก็มีคำสั่งตัวhelp ใช่ไหมกลับไปดูคำสั่งนะครับมีอะไรบ้างอ่ะ get help group policy อ่ะเนี่ยมันก็มี import เสร็จก็เก็บไว้ restore ได้ด้วยนะครับพวกนี้เครื่องไม้เครื่องมือในระดับ power shell เนี่ยค่อนข้างจะมีมาเพียบเลยคุณเราสามารถไปทำระดับ advanced ได้อีกเยอะนะครับสุดท้ายอ้าวนี่มันเกินไปแล้วใช่ไหมครับยังได้อยู่สัก5ทีแล้วกันมันมีตัวที่ผมพาไปรีวิวอันนี้แล้วกันที่สมควรจะต้องบอกตัว remote server admin tool ครับตัวนี้คือถ้าเกิดคุณจะบริหารจัดการ active directory กับ group policy บนเครื่อง client น่ะต้องไปดาวน์โหลดมาลงผมก็ลองดาวน์โหลดมาลงช่วงใหม่ๆลงเสร็จหายเว้ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับมันมีฟีเจอร์ว่าคุณลงเสร็จแล้วมันมีเพิ่มซึ่งก็มีนิดนึงที่เขาไม่ได้เขียนบอกไว้คือหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับผมลงไว้ที่เครื่องนอกจากคุณดาวน์โหลดมาเนี่ย200กว่าเมกไฟล์เซตอัพเนี่ยพอเซตอัพเสร็จปุ๊บมันเงียบครับมันไม่รู้อยู่ไหนฉะนั้นเวลาคุณจะเอาเจ้า remote server admin tool ไปใช้อ่ะครับคุณต้องเข้าไปที่ control panel อีกทีนึงไปที่โปรแกรมแล้วก็ไป turn on feature ขึ้นมานะครับมันจะไม่มาอยู่มากองไม่อยู่ตรง start up ให้นะครับคุณต้องไป turn on feature ขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้า turn on feature เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปติ๊กเพิ่มอีกครับว่าฟีเจอร์ที่คุณจะใช้คือ group policy management tool เห็นไหมครับหรือฟีเจอร์อะไรก็ตามที่คุณลงไปแล้วคุณอยากจะ manage ผ่านระบบ server อันนี้เป็นอีกหนึ่งเดโมแล้วก็พาสุดท้ายละตัว Group Policy Preference ที่จะใช้กับ Windows XP อ่ะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงแล้วมันเจ๋งมากเลยถ้าเกิดองค์กรไหนยังไม่ลองใช้ลองอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์หรือ Start Active Directory Service ของ Windows 2008 R2 ใช้ดูนะครับตัวนี้ลง CSE ไปแล้ว Client Extension นะครับไปเรียบร้อยแล้วพอลงเสร็จออปชันต่างๆที่คุณจะใช้กับมันก็มาเนี่ยเห็นไหมครับตะกี้ผม deploy Dizet ไว้ Dizet ก็มาเหมือนกันฉะนั้นสบายเลยคุณแค่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียว Client คุณถ้าเกิดคุณยังจะเป็น XP อยู่มันก็ยังไปต่อได้นะออปชันยังไปได้ทีนี้เวลาลงครับ Microsoft จะบอกให้คุณลง Hotfix อันหนึ่ง
แต่ไม่พอนะสำหรับเครื่องที่ยังไม่ค่อยได้อัปเดตอ่ะถ้าเกิดคุณจะให้มันใช้กับ Group Policy Preference ได้มันจะต้องลง Hotfix ตัว915865อะไรก็ตามมันอยู่ในเว็บเนี่ยแต่ถ้าเครื่อง XP คุณ XP ต้องเป็น XP Service Pack 2ขึ้นไปด้วยนะครับแต่ถ้าเครื่อง Client คุณไม่ได้อัปเดตบ่อยอ่ะคุณต้องไปตามหาอีกตัวนึง943729มาด้วยซึ่งหายากพอสมควรนะครับเพราะเวลาเซตอัพแล้วเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้ครับเออร์เลอร์มันไม่ตรงคุณอาจจะไปโหลดแพทมาอันหนึ่งสี่วันที่ห้าอันเนี้ยเวลาคุณดาวน์โหลด client extension มาลงอ่ะคุณจะเจอ error เนี้ยเอ้ยบอก Microsoft หลอกหรือเปล่าวะทำไมโหลดมาแล้วไม่พอต้องไปโหลดตัวอื่นอีกแล้วคุณก็เอาตัวนี้ไปเซิร์ชมันก็กลายเป็นอัปเดตของ2 Windows Server ด้วยกลายเป็นว่าเอามาใช้กับ XP ไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่คุณจะเซตอัพ client extension ได้สำเร็จนะครับนอกจากจะมีแพทเบอร์ที่เป็น943729แล้วเนี่ยคุณต้องไปโหลดตัวนี้มาครับหาตัวนี้ตรงๆเลยง่ายที่สุด915865เนี่ยครับชัวร์ครับงมมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปหาตามไอเนี้ยมันจะพาคุณวนไปที่ Windows Server อย่างเดียวเลยครับโอเคกลับมาสุดท้ายเดโมผ่านไปหมดแล้วผมมาซัมมารีให้ดูครับว่าถ้าเกิดองค์กรคุณใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Microsoft อยู่แล้วนะครับ2ฟีเจอร์นี้ Active Directory กับ Group Policy คุณลองเอามาใช้เล่นดูนะครับค่าใช้จ่าย0บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะครับฟีเจอร์ทุกอย่างลดเวลาสคริปต์ไม่ต้องอีกต่อไปละคุณจะทำ Power Option ประหยัดไฟในองค์กรหรือคุณจะลดความปวดหัวด้านข้อกฎหมายหรือการใช้งานที่เป็นADM ที่เป็นรุ่นใหม่ประหยัดเวลาประหยัดแบนด์วิดต์ประหยัดโหลดไปได้เยอะนะครับด้วยไอ้2เทคโนโลยีที่มาใหม่นี่ครับ resource ครับผมรวบรวมไว้ในสไลด์นี้ให้ละเดี๋ยวหลังจากงานนี้เขาคงจะเอาสไลด์ Public แจกให้นะครับแล้วก็ resource ต่างๆที่ผมไปเจอลิงก์มาแล้วมันหายากผมก็มาแปะไว้ให้แล้วโดยเฉพาะนี่หนังสือคู่มือภาษาไทยเล่มเดียวเล่มแรกนะครับ 2008 R2 ของพี่ตุลเดี๋ยวพี่ตุลมาบรรยายวันนี้ด้วย Exchange เรื่อง Exchange Server 2010 Session ถัดไปจากผมเนี่ยแหละครับก็สำหรับของผมวันนี้ก็หมดแค่นี้แหละครับใน Session มีคำถามอะไรไหมครับเกินเวลามาประมาณ9นาทีครับผมครับผมGroup Policy แบบ Install Client อันนั้นเขาเป็น Microsoft ออกพวก Deployment Tool มาครับใช้รวมกับ Group Policy เหมือนกันแต่เป็น Windows Server Deployment ผมตอบถูกคำถามไหมเอ่ยคือปลั๊กสายแลนปุ๊บมันดูด Windows ไปลงให้ปลายทางอันนั้นเป็น Customize เหมือนกันครับแอปพลายแยกเป็นอะไรนะครับมีครับพาสเวิร์ดโพลิซีใช่ไหมครับมีวิธีครับแยก OU ได้แล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งมีเขียนอยู่ในรีซอร์ทมีครับมีเขียนไว้ในหนังสือรีซอร์ทลิงก์ไว้ด้วยมีพี่ตุ่นมาช่วยด้วยเจ้าของหนังสือเองเลยครับผมแจกของมั่งดีกว่าครับแจกเสื้อดีกว่าครับขอบคุณสำหรับคำถามครับมีเพิ่มเติมยังไงครับครับครับผมได้ครับแต่ว่า port table คือพอมันเหมือน restrict software restriction นะครับพอมันเจอไฟล์ตัวนี้ปุ๊บมันจะจำ value ทั้งหมดในไฟล์ hashing ไว้ว่าไฟล์เวอร์ชันซิกเนเจอร์อะไรทั้งหมดอะไรมันก็จะจำเหมือนกันนะครับแต่หน้าตาในการเอาไปใช้งานง่ายขึ้น
ถ้าเป็นเลือกมันมี2 ส่วนเนาะส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเรามี exe เราเอา exe ไปให้เซิร์ฟเวอร์จับเลยมันก็จะจำ exe นี้ไว้ตลอดการไม่ว่ามันจะอยู่เครื่องไหนแต่ถ้าเป็นพาธเราชี้เป็นพาธไว้เราใส่เป็นพาธปลายทางเปิดกว้างๆไว้ก็ได้มันก็จะล็อกไว้เหมือนกันครับคราวนี้ผมแจกอันนี้ดีกว่า SQL Server กับสมุดอีก1เล่มครับสัก2คำถามครับแบบนี้นะครับทางนี้กับทางนี้กันทางนี้ก่อนเลยครับรบกวนขออีเมลอันนี้ไม่ใช่คำถามใช่ไหมครับอีก2คำถามครับอันนี้ครับเรามี reporting tool ที่ดีขึ้นนะครับ reporting tool ที่ดีขึ้นแล้ว reporting tool ทั้งต้นทางกับปลายทางด้วยผมเข้าใจว่าต้องอาจไปเช็คหลอกให้ละเอียดอีกนิดนึงว่าคือแต่ก่อนนี้เราใช้ตัว resultant set of policy ใช่ไหมมันบอกว่าโอเคป่ะไม่มี error เลยเหรอมันเป็นกรุ๊ปโพลิซีเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นไลน์มาที่โชว์พวกอะไรจะแบ่งเป็นความสำคัญว่าให้คนงานนี้โชว์เป็นหน้าเด็กของเราต้องมีเด็กท่านเมื่อนี้อ๋อเด็กมีเจนเป็นท่านเหมือนกันเดี๋ยวเอาโพลิซีมารีไวซ์ดูด้วยกันก็ได้ครับวันนี้นอกจากหมดนี้แล้วมีเซสชั่นตอนเย็นอีกนะครับตอนเย็นแล้วก็มีคอฟฟี่เบรกที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็ทั้งตอนเย็นอยู่กันจนถึงทุ่มนึงเลยมีมินิปาร์ตี้กันถ้ามีคำถามเพิ่มอยู่จอยกันทั้งตอนคอฟฟี่เบรกกับตอนเย็นก็ได้ครับเอาเป็นสมุดหรือเป็นนี่ดีครับอันนี้เป็นฮะกระเป๋าอีกสักคำถามดีกว่าครับเดี๋ยวเผื่อพี่ตุลด้วยเอาอันไหนดีครับสมุดนะครับเอ๊ะตะกี้เห็นยกแว๊บๆแถวนี้ป่ะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับครับครับก็มีส่วนครับมันก็เป็นแพ็กทีสหนึ่งที่ตัวที่เป็นซิสเต็มไฟล์ไม่ควรจะเข้าถึงได้ก็ยังไงเดี๋ยวขอบคุณมากครับสำหรับอีเมลเดี๋ยวผมให้ต่อจากเซสชั่นนะครับขอบคุณครับ